สมาชิกคสช.เป็นประธานกรท.และกรรมการกรท.อีก20คนซึ่งประกอบไปด้วยนางกีรณาสุมาวงศ์เนติบัณฑิตนางจุรีวิจิตวาทการนะคะอดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านายชาติชัยณเชียงใหม่อดีตรองอธิการบดีนิด้านายธนาวัฒน์สังทองกรรมการร่างกฎหมายประจำสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกานายทิติธรรมเชื้อบุญชัยอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปี50นายเทียรชัยนานครอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนายนรชิตสิงหเสนีอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศพลเอกนิวัฒน์ศรีเพ็ญสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอดีตเจ้ากรมทหารพระธรรมนูญนะคะนายปกรณ์นินประพัฒน์กรรมการร่างกฎหมายประจำสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานายประพันธ์นายโกวิทย์อดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นายภัทรคำพิทักษ์อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาตินายภูมิรัตน์พิทักษาดิพงศ์นะคะอดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกลองแห่งชาติพลตรีวีระโรจนวาทอดีตผู้อำนวยการสำนักพระธรรมนูญทหารบกนายสุภชัยยาวะประภาสคณบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายสุพจน์ไข่มุกอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนายอมรวานิชวิวัฒน์อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ยังเป็นอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช.ด้วยนายอภิชาติสุขคานนท์อดีตประธานกกต.นายอุดมรัตน์อมฤตนะคะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายอัชพรจารุจินดากรรมการกฤษฎีกาและอดีตเลขาธิการคณะทำงานนะคะเป็นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและพลเอกอัธพรเจริญพานิชอดีตเจ้ากรมพระธรรมดูกระทรวงกลาโหมโดยทางด้านหัวหน้าคสช.นะคะในฐานะผู้ที่มีอำนาจได้มีการลงนามแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วและกรท.ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนายวิษณุแถลงแบบนั้นนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นี่แหละค่ะเวลา 13:30 นจะมีการนัดกันประชุมกรท.ทั้ง21คนที่ห้องพิจารณางบประมาณอาคาร3รัฐสภาฟังเสียงนายวิษณุค่ะในวันนี้ได้มีการนำรายชื่อที่ท่านหัวหน้าคสช.ได้พิจารณากันกรองมาแล้วรอบหนึ่งเสนอต่อที่ประชุมคสช.เพื่อขอความเห็นชอบและในที่สุดที่ประชุมก็ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งนายมีชัยฤชุพันธ์นั้นจบปริญญาโทครับอายุ77ปีเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีเคยเป็นประธานวุฒิสภาและเคยเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติปัจจุบันเป็นประธานกรรมการร่างกฎหมายในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหัวหน้าคสช.ได้ลงนามแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วซึ่งก็จะทำงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนี่คือสิ่งที่นายบวรศักดิ์ได้มีการแถลงกับสื่อมวลชนหลังจากที่ประชุมแล้วเสร็จนะคะนายวิษณุก็ยังได้บอกต่อด้วยนะคะว่าในส่วนของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปท.จำนวน200คนนั้นพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีได้ใช้อำนาจในฐานะนายกลงนามประกาศแต่งตั้งครบทั้ง200คนแล้วแล้วก็จะส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเช่นกันโดยไม่ต้องนำความขึ้นกราบบังคมทูลโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่อย่างใดโดยจำนวนสปท.200คนนั้นนะคะสัดส่วนที่เลือกจากอดีตสปช.เนี่ยค่ะมีจำนวน61คนมีทั้งคนที่ลงมติเห็นชอบแล้วก็ไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาจากอะไรนะคะจากข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เกษียณอายุจำนวน25คนแล้วก็พิจารณาจากข้าราชการที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่นะคะจำนวน23คนด้วยกันข้าราชการตำรวจแล้วก็ทหารทั้งที่เกษียณแล้วก็ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่จำนวน49คนจากนักวิชาการด้านต่างๆจำนวน13คนแล้วก็นักการเมืองหรือว่ากลุ่มมวลชนทางการเมืองที่ได้เสนอชื่อจำนวน10คนผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆจำนวน19คนโดยทั้งหมดนี้นะคะมีผู้หญิง17คนด้วยกันค่ะแล้วก็เป็นผู้ชาย183คนโดยพลเอกประยุทธ์จะมีการแถลงเรื่องดังกล่าวในวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะ
นอกจากนี้นายวิษณุก็ยังบอกด้วยว่านายกได้มีการเน้นย้ำรถแมพของคสช.โดยเฉพาะระยะเวลาในการร่างรัฐธรรมนูญตามสูตร6464โดยขอให้ยึดตามกรอบเวลาดังกล่าวและหากสามารถย่นระยะเวลาได้ก็ให้ดำเนินการในทันทีเพราะว่าได้มีการชี้แจงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติหรือว่า UN ไปแล้วถึงระยะเวลาดังกล่าวนะคะนี่คือสิ่งที่คุณวิษณุได้มีการพูดนะคะแล้วก็ได้มีการพูดถึงกรณีการตั้งกรท.ด้วยนะคะที่บอกว่าจำนวน9คนเนี่ยกรท.จะเป็นผู้พิจารณาแล้วก็เชิญที่ปรึกษาได้ไม่เกิน9คนพิจารณานะคะเชิญที่ปรึกษาได้ไม่เกิน9คนแต่ว่าให้เผื่อคุณสมบัติที่เคยเป็นกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญปี40แล้วก็ปี50แล้วก็ร่างปี58ซึ่งนายมีชัยเป็นประธานเนี่ยได้พูดว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้คนที่เคยเป็นเลขานุการแต่ละชุดเนี่ยเข้ามาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนายบอลศักดิ์นะคะแล้วก็มีอดีตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เคยเป็นเลขาด้วยนะคะทำไมถึงอยากให้คนที่เคยเป็นเลขาในแต่ละชุดเนี่ยเข้ามานายวิชัยบอกว่าตัวเลขาเนี่ยจะรู้เนื้อหาทั้งหมดว่าแต่ละมาตราเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งจะเอาด้านอื่นเนี่ยมาก็ได้ซึ่งที่ปรึกษาไม่มีส่วนในการร่างหรือว่าโหวตอาจจะเสนอแนะหรือว่าเล่าว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญมีที่มาอย่างไรและสุดท้ายเนี่ยก็อยู่ที่กรท.ว่าจะเอาอย่างไรนักข่าวก็เลยถามนะคะว่านายบวรศักดิ์อดีตประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยซึ่งเป็นอดีตเลขาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปี40มีโอกาสจะเข้ามาใช่หรือเปล่าเพราะว่าคุณสมบัติเข้าหมดเลยตามที่นายมีชัยรีเควสต์ไปเนี่ยนะคะนายวิษณุก็เลยบอกว่าอยู่ที่ว่าเชิญแล้วเนี่ยจะมาหรือเปล่าถ้าเชิญแล้วไม่มาเนี่ยก็ไม่บังคับก็บังคับไม่ได้ค่ะนี่คือคนที่จะมาช่วยงานนะคะจะเป็นผู้ที่เป็นที่ปรึกษาค่ะคือถ้ามาดูโครงสร้างนะคะของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้เนี่ยทางด้านของทีมข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์นะคะบอกว่ามีความน่าสนใจอย่างมีนัยสำคัญก็คือจะเห็นนะคะว่ากรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดที่แล้วเนี่ยไม่มาอยู่ในคณะกรรมการร่างชุดนี้เลยนะคะแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยประเด็นที่น่าสนใจค่ะจะเห็นว่าการเข้ามาเขียนรัฐธรรมนูญของทหารในครั้งนี้เนี่ยมีสัดส่วนของกรมพระธรรมนูญนะคะซึ่งหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงกลาโหมเนี่ยจำนวน3คนด้วยกันแล้วก็การได้ตำแหน่งของอดีตสมาชิกสปช.นะคะไม่ว่าจะเป็นทางคุณอมรวานิชวิวัฒน์อดีตสมาชิกสปช.ด้านการเมืองที่ลงมติไม่เห็นชอบร่างนะคะคุณจุรีวิจิตรวาทการอดีตสส.ขออภัยอดีตสปช.กทม.ชาติชายณเชียงใหม่นะคะอาจารย์คณะรัฐศาสตร์แล้วก็มีทางสุภชัยยาวประภาสที่เป็นอดีตสมาชิกสปช.ซึ่งโหวตเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญนี่ก็บอกว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็การดึงอดีตกรรมธิการยกร่างเมื่อปี50เข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสุพจน์ไข่มุกที่เป็นอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนนี้เป็นรายชื่อแคนดิเดตที่จะเข้ามาเป็นประธานด้วยนะคะที่บอกว่าเลือกรายชื่อกันเนี่ยแต่ว่ารายชื่อที่หายไปที่อยู่ในแคนดิเดตประธานเนี่ยก็คือพลเอกจิระโกมุตพงษ์ไม่โผล่มาเลยแต่ชื่อไปอยู่ที่สปช.ค่ะชื่อไปอยู่ที่สปช.แล้วก็สปท.ขออภัยแล้วก็ที่น่าสนใจเนี่ยก็คือมีอดีตกกต.เข้าถึง2ท่านนะคะนั่นก็คือคุณประพันธ์นยโกวิทย์แล้วก็คุณอภิชาติสุขคานนท์นี่แหละนะที่เขาบอกว่าซึ่งทางคุณประพันธ์นยโกวิทย์เนี่ยก็รู้สึกว่าเคยมีบทบาทสำคัญหลายด้านด้วยเหมือนกันนะก็เขาบอกว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจด้วยกันนะจะยกระดับความเสมอภาคของสตรีแล้วก็ผลักดันให้สตรีมีบทบาทมากขึ้นสัดส่วนผู้หญิง17คนผู้ชาย173คนยังดีนะคะที่มีเข้ามาออกมาแล้วนะคะอันนี้20คนในตำแหน่งกรท.ส่วนสปท.นี่จะไปเทน้ำหนักไปยังทหารตำรวจข้าราชการเนี่ย100กว่าคนด้วยกันนะคะในจำนวน200คนเนี่ย
โอ้โหแล้วที่เหลือนี่เราก็ไม่อยากจะคาดคิดแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ละค่ะหลายคนก็มีการก็ไม่ได้คาดหวังว่าตัวบุคคลนั้นจะมาทำเส้นทางให้มีความเป็นประชาธิปไตยได้เนื่องจากว่าไม่ได้รับฉันทานุมัติมาจากประชาชนนะคะแต่ทีนี้ค่ะมาดูหลังจากที่ได้หัวเรือใหญ่นะคะที่เป็นแม่น้ำหนึ่งสายออกมาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับกรท.ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานที่มีมติเป็นเอกฉันท์เหลือเกินในรอบนี้นะคะก็คือคุณมีชัยฤชุพันธ์ค่ะเมื่อวานนี้ก็หลังจากที่มติออกมาปุ๊บนะคะก็แถลงข่าวที่บ้านเกษาโกมลเลยนะคะคุณมีชัยฤชุพันธ์ค่ะสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้มีการแถลงภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งจากคสช.ให้มาเป็นประธานกรท.นะคะว่าที่ผ่านมาได้หลีกเลี่ยงที่จะพบปะกับสื่อมวลชนเพราะกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนตามกฎหมายยังไม่ได้ข้อยุติแล้วก็ยังไม่เป็นทางการมีกระแสสังคมถามเข้ามามากด้วยความสงสัยว่าตนนั้นจะรับตำแหน่งประธานกรท.หรือไม่และหากรับตำแหน่งจะด้วยเหตุผลอะไรซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกแล้วก็หัวหน้าคสช.ได้เชิญไปพบแล้วก็ชวนมาทำงานในฐานะประธานกรท.ตนก็ได้ถามว่ามีความจำเป็นขนาดไหนที่จะต้องให้ตนเองนั้นมาเป็นประธานกรท.โดยพลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันว่ามีความจำเป็นอย่างมากและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ดังนั้นในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องให้ความร่วมมือตามกำลังความสามารถจึงไม่อาจปฏิเสธได้เพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณแผ่นดินแต่ยอมรับว่างานนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและมีอุปสรรคอยู่ไม่น้อยนะคะฟังเสียงของนายมีชัยค่ะผมก็เรียนถามท่านว่ามันมีความจำเป็นขนาดไหนที่จะต้องให้ผมลงมาทำท่านนายกก็ตอบว่ามีความจำเป็นอย่างมากไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เมื่อท่านนายกในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดและเป็นผู้ที่เสี่ยงเข้ามาเพื่อตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองให้ลุล่วงไปยืนยันว่ามันมีความจำเป็นผมก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะสมควรที่จะไปซักไซ้ให้มากไปกว่านี้ก็ต้องเชื่อดุลพินิจของท่านและในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งซึ่งมีหน้าที่จะต้องให้ความร่วมมือตามกำลังความสามารถผมจึงไม่อาจจะเห็นแก่ความสุขความสบายที่ชักจะเริ่มเคยตัวแล้วก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะปฏิเสธได้มิฉะนั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่รู้จักทดแทนบุญคุณของแผ่นดินนอกจากนี้นายมีชัยก็ยังกล่าวถึงกรณีที่มีหลายฝ่ายนั้นกลัวว่าการร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้จะเป็นการร่างตามใบสั่งแล้วก็ไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะว่าการร่างรัฐธรรมนูญนั้นไม่มีใครสามารถร่างได้ตามใจของตนเองเพราะไม่ได้ร่างเก็บไว้ใช้ในบ้านแต่เป็นการร่างเพื่อนำไปใช้กับประชาชนทั้งประเทศดังนั้นจึงมีกรอบในการร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ก็คือมาตรา35ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ซึ่งได้กำหนดไว้แล้วส่วนในกรอบการร่างรัฐธรรมนูญของคสช.ในฐานะเป็นผู้ที่มีอำนาจรัฐาธิปัตย์นั้นมี5ประการคือเป็นที่ยอมรับนับถือของสากลขณะเดียวกันก็ต้องสอดคล้องกับสภาพสังคมของประเทศไทยให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการปฏิรูปแล้วก็การสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นให้ได้ป้องกันไม่ให้นักการเมืองใช้อำนาจแสวงหาผลประโยชน์มีแนวทางป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบและสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนนายมีชัยกล่าวทิ้งท้ายนะคะเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ที่จะมีแนวทางอย่างไรนั้นนะคะกรท.ก็จะต้องปรึกษาหารือกันก่อนโดยจะระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนแล้วก็กำหนดเป็นการเบื้องต้นก่อนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่แค่ไหนนะคะตามใจตัวเองไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องยึดกรอบตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา35จริงๆแล้วคุณมีชัยบอกมี2กรอบนะคะกรอบแรกก็คือยึดตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ในมาตรา35แล้วก็อีกกรอบนึงเนี่ยแปลความหมายให้เข้าใจง่ายๆก็คือต้องถามคสช.หรือว่าตามใจคสช.นั่นเองนะคะ2กรอบในการบังคับว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยจะออกมาแบบไหนยังไงก็ไม่ต่างจากเดิมไม่ต่างจากนายบวรศักดิ์ก็ใช่นะสิคะแต่มันมีเงื่อนไขอยู่5ประการที่นายมีชัยบอกว่าจะต้องทำข้อแรกเนี่ยก็คือให้เป็นที่ยอมรับนับถือของสากล
แล้วก็สอดคล้องกับสภาพปัญหาประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประเทศไทยและคนไทยอันนี้คือข้อแรกเป็นสากลแต่ต้องเป็นสากลแบบไทยอะค่ะอันนี้แปลได้หรือเปล่าว่าก็เป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆเพราะว่ามันมีมาตรา35บังคับอยู่ส่วนประการที่2ก็คือให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการปฏิรูปแล้วก็สร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นก็คือเน้นการปฏิรูปและการปรองดองนึกไปถึงคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและการก็คือคปค.คปป.เมื่อวานเนี้ยค่ะทางด้านของพลเอกภัย